เลิกงานแล้วพี่น้องเมนูเก่าๆน้ำพริกปลาเมื่อวานนี้นะคะน้ำพริกปลาแดกค่ะพี่น้องนะคะตำหยาบๆเด้อพี่น้องพ่ออยู่ต่างประเทศนะโคกมันก็โคกน้อยเนาะนะคะตำดีตำได้แหลกอยู่เด้พี่น้องเนาะนะคะก็พอได้กินนะคะเป็นน้ำพริกเก่าเมื่อวานนี้แล้วก็ผักนะคะแดงๆลูกแดงๆนี่เขาเรียกลูกอย่างหูนะคะเออภาษาอังกฤษชื่อมันติดอยู่ตรงปากแต่มันพูดบ่ถูกเด้พี่น้องนะเออเรียกแต่ไอ้ลูกแดงๆนี่แหละพี่น้องนะคะนี่นะคะอันนี้ก็ของเมื่อวานนี่นะมีเพิ่มเติมนี่ค่ะหมูทอด4อาจจะบ่เรื่องแจ้นะคะแต่ก็อร่อยเด้อค่ะพี่น้องแต่ก็ยังชิมไปแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้กินกับข้าวนะคะเพิ่งแต่ชิมดูก่อนว่าแซ่บบ่นะคะวันนี้ยายป้าเลิกงานแล้วเนาะนะคะดียังมีน้ำพริกนะคะอุ้ยแค่นี้ก็แซ่บหลายแล้วพี่น้องมากินข้าวด้วยกันเด้อพี่น้องนะคะป้าบ่มีแล้วนะคะถึงต้องทอดหมูนะพี่น้องดีเมื่อวานนี้ซื้อหมูมาครึ่งกิโลทำมักไว้นะคะมักรสดีนะคะหมูหมักรสดีเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยนะคะมากินข้าวด้วยกันมาพี่น้องมากินข้าวด้วยกันเลิกงานแล้วนะคะมาเด้อพี่น้องนี่นะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะน้ำพริกเก่านะคะน้ำพริกถ้วยเก่านะคะแต่แซ่บเด้อค่ะน้ำพริกถ้วยเก่าแต่แซ่บอีหลีนะคะเดี๋ยวลินน้ำก่อนกินข้าวบ่มีต้องกินน้ำก่อนพี่น้องเพราะวันนี้รู้สึกว่ากินน้ำน้อยนะคะวันนี้เลิกวันบ่ได้เลิกมืดบ่ได้เลิกค่ำเด้อพี่น้องไปเตรียมของไว้วันเอาไว้วันศุกร์นะคะพรุ่งนี้มีงานเลี้ยงนิดๆหน่อยเตรียมของด้วยขายของขายอาหารด้วยแหละแล้วก็เตรียมของไว้วันพรุ่งนี้นะคะมีงานเลี้ยงแล้วก็วันศุกร์มีงานแต่งวันเสาร์มีงานแต่งก็วันนี้ก็เจ้านายก็โทรเมียเจ้านายโทรหาคนมาช่วยยายปาเพราะเดี๋ยวยายปาจะหมดแรงโอ้เดือนตั้งเดือนพี่น้องเอ้ยที่พอเห็นยายปาไล่พี่น้องยายปาว่ากันเด้อพี่น้องหรือยายปาไม่ได้ไปหาใครนะคะช่วงนี้ทํางานแล้วยายปาน่ะทําคนเดียวนะคะทํา8 9ชั่วโมงบางทีก็10ชั่วโมงนะพี่น้องเก้าสิบชั่วโมงเหนื่อยกินหวยนี่รสชาติมันจะได้รสชาติมันจะจืดใช่ไหมน้องช้าๆลิ้นมันช้าๆจะจืดอุ้ยพริกนี่กินเยอะไปได้เพชรขนาดพี่น้องเพราะใส่พริกขี้หนูด้วยมันได้หอมทำงานกลับทีนู่น2ทุ่ม3ทุ่มมันพี่น้องก็เลยไปได้คืนไล่กลับบ้านก็หมดแรงแล้วทำคนเดียวเดินทั้งวันอะไม่ได้พักเบรกไม่ได้พักกินอะไรเลยอะกินแต่น้ำตบท้องวันหยุดก็ไม่ได้หยุดเลยพี่น้องงานยาวชีวิตแม่บ้านต่างแดนดีว่าตำน้ำพริกไว้ได้พี่น้องไม่งั้นก็แย่เหมือนกันเด้อันน้ำพริกราดข้าวกัดหมูกับผักตบไทยวันนี้ก็จีกระจกนะย่องมาเด้อกินข้าวกับย่องกินง่ายๆไงพี่น้องชีวิตจะปลาบ่มีอย่างได้พี่น้อง
ใครบ่ต้องเอาเอาอยู่ยายปาไปนินทาว่ายายปาไปเว้าคือคนนั้นคนนี้เด้อพี่น้องนะยายปาบ่เว้าบ่เคยเว้าคือใครเพราะบ่มีเวลาเว้าคือใครแล้วก็บ่มักเว้าคือใครด้วยมักทำงานมากกว่าทำงานถึงจะได้เงินเว้าคือคนอื่นบ่ได้เงินเด้อพี่น้องก็ถามยายป้านี่ชอบหาเพื่อนพ้องไหมบ่มักหาบ่มีเวลาชีวิตก็แค่พักผ่อนยังไม่ค่อยจะมีเวลาแล้วพี่น้องนะถ้าใครบอกว่าอย่าปาไปว่าเพื่อนคนอื่นอะมันเงกโขกหัวนี่เลยพี่น้องโขกมันได้เลยนะบ่มีได้พี่น้องนะมีคนมาว่าให้อย่าปาอย่าปาที่ยินมาอยู่นะว่าหาว่าอย่าปานี่บ่ชอบขี้หน้าเขาอย่างเขาอย่าปายังบ่รู้จักเขาเลยนะฮะบ่รู้จักกันด้วยซ้ำรู้จักแต่ชื่อได้ยินแต่ชื่อแต่ตัวตนน่ะรู้เห็นแค่สองข้างจำไม่ได้หรอกยายปาเป็นคนความจำสั้นแต่เรื่องเงินใครยิบยืมไม่บ่ลืมแค่นั้นนะแต่เรื่องจำเรื่องคนอื่นนี่มาจำจำมันอย่างปวดหม่องตังก็บ่ได้เนาะ